โอ้โหสุดยอดไปเลยสวัสดีครับทุกคนที่ดูช่องชาช่าเรโออยู่ตอนนี้นะครับคลิปนี้เราจะพามาแนะนำอีก2สมาชิกในบ้านนะครับเป็นหมา2ตัวนะครับเป็นปอมเปอเรเนียนทั้งคู่เลยนี่ตัวแรกตัวนี้นะครับชื่อซัมเมอร์นะฮะเป็นปอมนี่เป็นทีครับนะฮะจะตัวเล็กมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกตัวคือตัวนี้โอ้ตัวนี้คือพี่ใหญ่บงอายุเท่าไหร่ละประมาณ10ปีแล้วแต่ว่าหน้ายังละอ่อนอยู่นะฮะแล้วก็ยังคึกอยู่มากๆเลยหมาทั้ง2ตัวเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าปากเหม็นมากโอ้ยเหม็นจริงนะไม่ใช่เหม็นทำคอนเทนต์นะบอกคุณผู้ชมคือมันเหม็นแบบเหม็นจริงเหม็นจังเหม็นแบบไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมันเหม็นมากจริงคือสมมติเขามาเล่นอย่างเงี้ยเหม็นตุ๊กตาเลยพอได้กลิ่นหายใจของเขาเนี่ยมันแบบใช่ไหมซัมเมอร์แต่มันเหม็นจริงๆคือวันนี้เราก็เลยจะพาหมาทั้ง2ตัวเนี่ยไปเช็คสุขภาพในช่องปากกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมปากมันเหม็นขนาดนี้คือมามีเนี่ยเคยพาไปหาหมอแล้วก็บอกว่าถ้าจะทำแบบรักษาคือว่าจะต้องวางยาสลบแล้วก็ขูดหินปูนมันซึ่งต้องมีความเสี่ยงเพราะว่าบงอายุเยอะแล้วใช่ไหมการวางยาสลบเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เราจะพาไปหาคุณหมอประจำของเรานะครับที่ยูเวสนะครับแล้วก็ไปปรึกษาว่าเราควรทำไงกับอาการปากเหม็นของหมาดีนี่ตัวนี้คือสุดยอดหน้าตาน่ารักนะสวยแต่รูปจูบไม่หอมมามีกลิ่นมันเหมือนแบบปลาเน่าเหมือนอะไรสักอย่างเลยอ่ะป่ะเดี๋ยววันนี้พาไปหาหมอกันยังไงตัวนี้ตัวใหม่พ่นกลิ่นปากนะออลลี่ไม่ค่อยเหม็นไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์อ่ะยังโอเคอยู่ออลลี่งงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอายุยังไม่เยอะไงก็เลยฟันน่าจะยังโอเคอยู่ถึงแล้วมาแล้วนะตอนนี้เรามาถึงที่โรงพยาบาลแล้วนะครับนี่คือโรงพยาบาลสัตว์ยูเวสนะฮะที่บางนานะครับก็สัตว์ของเราหาที่นี่แบบเกือบทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นชินชิล่ามีแต่ลิงเลยไม่เคยพามานี่ก็เป็นครั้งแรกที่พาบงกับซัมเมอร์มานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปากเหม็นทำไมรักษาได้ไหมปากที่เราคุ้นเคยสวัสดีครับรอบนี้เป็นหมาแล้วรอบนี้เป็นหมาค่ะตอนนี้นะคะเราก็ลงทะเบียนเรียบร้อยเหม็นมากเหม็นแบบไม่ไหวอ่ะบงต้องวิ่งแน่เลยอ่ะดูดิใจเย็นๆบงยังไงบงคือบงเนี่ยเราซื้อที่ JJ เมื่อประมาณเกือบ10ปีแล้วใช่ไหมราคาละ 7,000 6-7,000 ไม่เคยป่วยไม่เคยแบบมีปัญหาอะไรเลยซัมเมอร์เนี่ยซื้อมา 70,000 ผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกโอ้เป็นลูกแชมป์ OIC แต่ว่าเขาเดินสวยนะจริงซัมเมอร์เดินน่ารักเวลาถ้าขนยาวแบบขนก็จะพองก็นุ่มมากแต่ว่าชอบให้ขนสั้นฮะตอนนี้คุณหมอกำลังดูผลเลือดซัมเมอร์กับบงนะคะคือเขาปากเหม็นมากมากแบบมากเกินจริงอะค่ะแล้วก็คุณแม่บอกว่าซัมเมอร์เนี่ยตอนเด็กๆอะคือเขามีปัญหาทางด้านฟันพวกหินปูนอะไรเงี้ยก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยดึงเหมือนดึงฟันออกข้างล่างก็ฟันก็มีไม่ครบด้วยก็ถ้าไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคอยู่ซัมเมอร์ยังกินอะไรปกติใช่ไหมคะปกติเลยค่ะคือมันหินปูนเยอะนะคะก็คือบางซี่เนี่ยตอนที่ขูดคิดว่าน่าจะต้องถอดไปเลยเพราะว่าหินปูนอันนี้มันกินไปถึงรากฟันแล้วกินไปถึงเหงือกเลยคืออันนี้มันเกิดจากอะไรคะพวกกลิ่นต่างๆคือเราเนี่ยยังแปรงฟันบางคนแปรงหลังมืออาหารด้วยซ้ำนะอย่างนั้นต้องวันละครั้งแต่นี่คือเราไม่เคยแปรงฟันให้เขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่หินปูนมันจะติดอยู่แล้วคือยิ่งอาหารมีเนื้อสัมผัสหรือเท็กเจอร์ที่มันดิ่มมากแค่ไหนครับมันก็จะมีโอกาสที่จะติดที่ตัวฟันได้มากขึ้นถ้าเราทำได้นะครับก็แปรงก็จะดีกว่าแบบส่วนใหญ่ก็คือหมายถึงว่าถ้าให้ฟันโอเคต้องแปรงอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละครั้งหรือไงครับจริงๆถ้าให้ดีก็คือเหมือนคนทุกวันละครั้งอะไรเงี้ยทุกวันเลยเหรอเหมือนคนเลยเหรอก็คือต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยแบบ 2-3 เดือนก็คือแปรงซึ่งมันก็จะมีแปรงหนีบฟันที่ส่วนนิ้วน่าจะเคยที่เป็นยางใช่ไหมใช่ครับเป็นส่วนนิ้วแล้วก็เป็นขนแปรงแล้วเราก็เอานิ้วถูให้เขาอะไรเงี้ยอ่ะยาหนีบฟันก็คือห้ามใช้ยาหนีบฟันโคนก็ต้องเป็นยาหนีบฟันที่มันไม่มีฟลูออไรด์เพราะว่าเขาจะแพ้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นิดหน่อยนะเจลป้ายอันนั้นเวิร์กไหมคะใช้ให้แมวอยู่อันนั้นน่ะเวิร์กแต่ว่าเราต้องทำก่อนที่จะมีหินปูนนะครับมันไม่สามารถที่จะกระเทาะออกไปได้ใช่คืออย่างมากก็อาจจะทำให้บางลงนิดหน่อยแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วก็คือต้องขูดอยู่ดีเหมือนเราขนาดเราแปรงฟันทุกวันเรายังต้องไปขูดหินปูนเลยนะครับก็ขึ้นอยู่ดีอะไรเงี้ยคอยดูแลสุขภาพช่องปากทุกเดือนอะไรเงี้ยครับอาจจะพามาดูถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันเริ่มมีคราบหินปูนก็คือพามาขูดเลยคืออย่ารอให้มันเยอะมากหรือว่ารอให้เขาเหมือนแก่มากๆมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องการวางยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับก็ตรวจสุขภาพเบื้องต้นเนื้ออันนี้เราตรวจเลือดมาแล้วนะครับถ้าเลือดโอเคก็เดี๋ยวที่จะเพิ่มเติมคือจะเอ็กซเรย์ดูช่องอกนะครับดูในส่วนของปอดตัวของหลอดลมนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันดูโอเคเคลียร์ดีก็โอเคจะได้วางยาสบายใจหน่อยตัวนี้เลยครับโดยเฉพาะตัวนี้ตัวนี้โหดมากตัวนี้เป็นที่สุดครับคือเขาเฮลตี้มากเลยนะแต่ว่าเสียที่ปากและฟันนี่แหละปีแล้วให้บงคุณหมอได้กลิ่นไหมคะฟันแมสได้กลิ่นเนาะจริงอันนี้ทรงพลังจริงๆค่ะทักทายหน่อยบงเก่งมากเลยแต่เขาดูไม่แก่ใช่ไหมคะคุณหมอใช่คนนี้ดูหน้าไม่ค่อยงอกของคนนู้นเอา
ตัวนี้เก่งนะนี่5-6 ปีป่ะใช่ตัวนี้9-10ป่ะครับตัวนี้ตรงหน้าแบบเริ่มงอตัวนั้นดูแก่กว่าใช่ไหมคะใช่หน้าเขาจะแบ๊วกว่าฟันก็จริงๆคือดูดีกว่าคนลงเยอะเลยจริงเหรอคะจริงแต่ทำไมเป็นกว่าแต่มันก็จะมีบางอันที่หายไปแล้วมีฟันที่หายไปแต่หินปูนก็คือหนาสู้กันได้ทั้งคู่เลยสร้างบ้านได้ถ้าปูนที่บ้านขาดก็คือใช้แทนตัวผู้เนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ว่าจะเป็นผสมตัวเมียหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่ทำก็ได้ไม่ได้เสี่ยงไม่เป็นโรคใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่ได้ทำหมันเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของตัวมะเร็งต่อมลูกหมากหรือต่อมลูกหมากโตคล้ายๆกันในคนนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ก็มันก็จะมีงานวิจัยตัวนึงก็คือถ้าเกิดว่าทำตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยบวกลบแล้วยิ่งอันนี้ก็คือถ้าเราไม่ได้อะไรก็อาจจะไม่ต้องทำก็ได้แต่มันไม่เหมือนตัวเมียที่มันจะลดความเสี่ยงอะไรอย่างได้พวกมะเร็งเต้านมพวกมดลูกอักเสบอะไรพวกนี้อันนั้นคือจำเป็นอันนั้นคือถ้าเกิดไม่กล่าวว่าจะทำทันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ควรจะทำตั้งแต่ก่อนจะเป็นสาครั้งแรกจะดีที่สุดโอเคก็อาจจะเป็นวันที่เราพร้อมจะดูที่มุมหน้าแต่เดี๋ยววันนี้จะขอเอ็กซเรย์ดูช่องอกก่อนเนาะได้ค่ะแล้วอย่างนี้เราต้องลดน้ำลดอาหารก่อนเท่าไหร่ครับก่อนอย่างน้อยประมาณ18-12ชั่วโมงตอนนี้นะคะเราก็กำลังรอบงบงกับซัมเมอร์เอ็กซเรย์นะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอเดินออกมาแบบตกใจว่าซัมเมอร์เวลาเขาหาคุณหมอทั่วไปอ่ะคือเขาแบบตกใจอะไรแบบง่ายๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้ซัมเมอร์แค่จะเอ็กซเรย์คือคุณหมอบอกลิ้นจุกปากคือแบบม่วงเลยแบบเหมือนจะหายใจไม่ออกคุณหมอก็เลยให้ออกซิเจนอยู่ตอนนี้นะคะโอ้ยซัมเมอร์นะคะก็จริงๆซัมเมอร์ตั้งแต่เด็กแล้วก็คือเขามีปัญหาเรื่องสะบ้าหลุดก็คือเวลาเขาเดินอ่ะขาหลังมันจะหลุดเขาก็เลยแบบเจอคุณหมอตั้งแต่เด็กอาจจะเป็นปัจจัยทำให้เขาแบบกลัวง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็ตอนนี้กำลังรอคุณหมอให้คุณหมอคุยกับคุณแม่อยู่เพราะปกติอะถ้าเป็นหมาคุณแม่จะเป็นคนดูแลพาไปหาคุณหมออะไรแบบนี้นะคะก็ลุ้นหาเดี๋ยวรอฟิล์มเอ็กซเรย์ก่อนนะคะทั้งบงบงและซัมเมอร์เลยมาดูฟิล์มเอ็กซเรย์บงบงแห่งซัมเมอร์นะคะบงบงดิ้นไหมคะตอนที่เอ็กซเรย์บงบงดิ้นเลยดิ้นซัมเมอร์ซัมเมอร์ไม่ดิ้นซัมเมอร์ไม่ไหวไม่ดิ้นแต่ว่าเหมือนช็อตใช่ทีนี้เมื่อกี้ครับก็คือหัวใจมันดูโตมากซัมเมอร์ใช่ไหมคะใช่แต่เมื่อกี้ตอนฟังอ่ะก็คือก็ดูปกตินะจริงๆแล้วอ่ะของตัวซัมเมอร์ก็คือไม่แนะนำให้วางยาแนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจเฉพาะทางโรคหัวใจต่อเนื่องนะคะคือทำตัวเอ็กโคหรือตัวอัลตราซาวด์หัวใจเพิ่มเติมดูว่าหัวใจมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าวางยาผมว่าไม่น่าจะไหวไม่น่ารอดเพราะขนาดแค่จับเอ็กซเรย์ไม่ถึงนาทีเขาม่วงขนาดนั้นแล้วเกิดต้องวางม่วงคืออะไรม่วงลิ้นม่วงลิ้นม่วงม่วงแบบหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยแบบเรื่องเมื่อม่วงไปเลยอะไรเงี้ยครับเหมือนช็อกไปเลยอะไรเงี้ยม่วงบงเหรอคะมาดูซัมเมอร์ก่อนก็ซัมเมอร์ก็จะเห็นว่าเนี่ยหัวใจนี่แทบจะคับช่องหมดเลยนี่คือหัวใจหมดเลยอะคะเนี่ยนี่ค่ะซึ่งมันมีปกติอย่างรุนแรงได้เหลือพื้นที่ของปอดแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือท่านอนตะแคงเนาะดูท่านอนหงายนะคะก็ปกติหัวใจมันจะเล็กประมาณไหนอะคะปกติครับมันจะไม่เว้ามาขนาดนี้อันนี้คือมันเป็นอารมณ์ตัวดีหัวกลับเห็นไหมครับคือเป็นลักษณะจำเพาะอย่างหนึ่งของโรคหัวใจที่อาจจะเจอได้จากฟิล์มเอ็กซเรย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าอาจต้องมีการตรวจหัวใจเพิ่มเติมว่าเริ่มมีปัญหาในโรคหัวใจแล้วจริงๆหรือเปล่าเอา priority เป็นเรื่องโรคหัวใจก่อนนะเดี๋ยวเรื่องฟันเราค่อยว่ากันดีกว่าไม่ก็จริงๆก็คือไม่ซีเรียสอะไรก็เลี้ยงๆไปใช่ไหมแต่ว่าก็ควรรักษาควรรักษาไหมหรือว่าควรเลี้ยงๆไปแบบว่าไม่เป็นไรก็ตามครับถ้าพูดถึงฟันหรือหัวใจทุกอย่างปล่อยให้มันเป็นหินปูนไปเป็นอะไรไหมนะครับถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยมีผลแน่นอนเพราะว่ามันจะทำให้เกิดภาวะเหงื่ออักเสบเขาก็จะเริ่มกินข้าวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเจ็บปากก็ไม่อยากกินอะไรนะครับอีกทั้งถ้าเกิดว่ามันอักเสบไปชั้นลึกถึงตรงทงฟันเนี่ยมันสามารถติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้อันตรายก็นั่นคือระยะยาวเนี่ยยังไงก็คือมีปัญหาแน่ๆขูดดีกว่านะครับแต่ถามว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นภาวะที่เป็นลักษณะเป็นไลฟ์ทิทานิ่งอะไรหมายถึงว่ายังไม่ได้ส่งผลว่าแบบจะทำให้เขาเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่อันเนี้ยได้ดูถ้าเกิดสมมุติเราเขาเป็นหัวใจแล้วเราไม่ได้ทำการรักษาอย่างเงี้ยครับคือมันก็อาจจะเกิดฮาร์ทแอทแทคเมื่อไหร่ก็ได้บงบงโอ้หัวใจเล็กอ่ะรู้ไหมครับถ้าเทียบกับแบบช่องเขาคือเรื่องเลยส่วนหลอดลมเนี่ยดูหนาตัวนะครับคนนี้ก็ดูดีไม่น่าจะมีปัญหานะแค่ปากเหม็นมากอันนี้เขาจะดิ้นหน่อยก็เลยไม่ค่อยช้าแต่ว่าถามว่าก็ดูได้อยู่นะครับถ้ารวมๆแล้วคือบงบงอะเฮลตี้กว่าซัมเมอร์มากใช่บงบงดูไม่ค่อยเนี่ยดูโอเคอะนะครับเดี๋ยวซัมเมอร์โอเคไหมใช่เขาจะกลัวแบบกลัวทุกอย่างเลยค่ะจะสั่นบงบงจะไปไหนบงบงเป็นหมาหน้าเด็กเฮลตี้ดูโอเคเขาอเลิร์ตมากใช่ซัมเมอร์กลัวมากเลยอ่ะ
โอเคแล้วก็ถึงวันกำจัดความปากเหม็นอย่างถาวรของบงบงดีเดย์ก็คือวันนี้เราพาบงบงมาที่ยูเวสเหมือนเดิมนะครับก็หลังจากที่วันนั้นได้เช็คพวกสุขภาพข้างในนะฮะก็คือเอ็กซเรย์อะไรไปเรียบร้อยเนี่ยสรุปซัมเมอร์กับบงบงเนี่ยมีบงบงสามารถที่จะขูดหินปูนได้ตัวเดียวนะครับเพราะว่าซัมเมอร์นั้นหัวใจโตไม่สามารถวางยาสลบได้นะเพื่อเอาบงบงเนี่ยมาขูดหินปูนและแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่เขาจะหายปากเหม็นไปตลอดกาลใช่แล้วเราก็จะต้องทาเจลต่อจากนั้นเลยได้ยินเสียงแห้งๆไหมบงบงอยู่ไหนบงบงเมื่อกี้บงบงหนีออกจากอันนี้ออกมาด้วยในรถอ่ะเก่งมากวันนี้บงบงจะต้องวางยาสลบนะคะแล้วก็ขูดหินปูนแล้วก็ถ้าฟันอันไหนไม่ไหวแล้วนะมันจะต้องจากไปนะบงบงโอเคไหมบงบงเฮลตี้มากโอเคบงบงเดี๋ยวให้ออกแป๊บนึงทำอะไรคะพี่ไม่มีโรคประจำตัวตรวจเลือดไปแล้วกอบยินยอมไงมันก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้ยิ่งเป็นหมาที่อายุเริ่มเยอะแต่ว่าหน้าเด็กเดี๋ยวคุณหมอจะเช็คอัพเบื้องต้นก่อนผ่าตัดอีกรอบนึงนะคะคือแบบดีมากๆเพราะว่าเหมือนแบบเช็คทุกวันนะตัดเหม็นไม่ต้องเหม็นมากคือทะลุแมสเลยเหม็นทะลุแมสเหม็นทะลุแมสบงบงเหม็นทะลุแมสมันว่าไงมันแบ๊วนะดูเด่นหน้าแล้วเขาก็ขูดหินปูนใช่ไหมคะเขาจะเจ็บอะไรไหมคะหลังจากแบบเสร็จแล้วต้องปกติแล้วก็จะเจ็บเล็กน้อยค่ะแต่ว่าคุณหมอจะมีการให้ยาแก้ปวดฟังหัวใจนิดนึงฟังหัวใจพี่เราเป็นผู้ช่วยหมอวันนี้เก่งมากงงๆเออตื่นกลัวกลัวเต้นแรงไหมใช่ไหมเต้นแรงกลัวกลัวมากเลยเราจะไม่สบตากันเหรอลูกนะโอ้งงๆนิดนึงงงๆขอดูแก้งงๆให้คุณหมอดูปากหน่อยไม่ยอมเลยพี่บงพอสมควรเลยจริงๆแล้วว่าขูดหินปูนดีที่สุดค่ะเพราะว่าจะมีหินปูนที่อยู่บนเหงือกที่เราเห็นในตาและหินปูนที่อยู่ใต้เหงือกมันป้องกันค่อนข้างลำบากนะคะการกินอาหารเม็ดบางชนิดสามารถช่วยขัดฟันได้แต่ว่ามันจะขัดฟันได้แค่ข้างบนน้องหมาควรตรวจฟันทุก6เดือนเราต้องตรวจเราไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตใช่เราไม่รู้อ่ะแต่เพราะว่าอายุมากไงการวางยาสลบแต่ละครั้งมีความเสี่ยงเดี๋ยวกลับมารับน่าจะเสร็จค่ำๆไหมครับเย็นๆน่าจะเป็นเย็นๆค่ะเนาะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวหมอโทรหาเพราะว่าหลังจากฟื้นสลบเนี่ยหมออยากให้เขาแข็งแรงโอเคดีเต็มที่ก่อนต้องมึนแน่เลยไม่เคยสู้ๆนะบงบงเดี๋ยวกลับมารับหมาหน้าอ่อนเวลาวางยาเนี่ยใช่ไหมสู้ๆนะเศร้าอีกแล้วนะคะทุกคนเราทิ้งลูกเอาไว้วางยาสลบนะคะคุณหมอก็เสี่ยวเหมือนกันเพราะว่าบงบงก็เริ่มโตแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามจะแบบทำให้มันเหมือนปลอดภัยที่สุดอะเนาะแนะนำจริงๆเขาบอกว่าต้องขูดหินปูนทุก6เดือนนะซึ่งเราไม่เคยทำเลยมา10ปีก็ครั้งนี้ก็เป็นการขูดครั้งแรกในรอบ10ปีบงบงคงงงนะไม่เคยโดนวางยาสลบมาก่อนงงมากโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมารับบงบงน่าจะตอนค่ำๆนะคะกลับมาแล้วนี่เรากำลังกลับมารับบงบงนะฮะหลังจากที่ทำการขูดหินปูนนะครับแล้วก็คุณหมอก็มีของฝากให้เราเล็กๆน้อยๆด้วยนี่คือทั้งที่ฟันที่ไม่ไหวแล้วอ่ะคือสภาพเป็นแบบสภาพไม่เป็นฟันแล้วเหมือนเศษหินอะกูบายไหนไปดูบงบงซิเป็นไงบ้างหนูใช่หนูเป็นไงดื้อไหมนะครับตอนที่เขาฟื้นจากยาสลบอ่ะเขาเหมือนชักเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังด้วยถ้าเกิดว่าต้องมีการวางยาอะไรครับไหนบงบงไม่มีกลิ่นแล้วขอบคุณมากเลยนะคะป้ามากทุกคนคือไม่มีกลิ่นเลยอ่ะมันวาดาเมซิมาเขาบงเป็นหมาที่ปากเหม็นมากเท่าที่เราบอกตั้งแต่ต้นนะคะแต่ว่าคุณหมอบอกมันอยู่ที่หินปูนแล้วก็ฟันที่แบบพังมากๆอ่ะอเมซิ่งตอนนี้ฟันขาวเลยยูป้าไปแล้วถ้าใครมีหมาปากเหม็นนะคะแนะนำให้แบบเช็คอัพที่โรงพยาบาลนะคะอย่างชาเนี่ยมาอยู่เวทคือเขาดูแลดีมากเขาจะดูความพร้อมทั้งหมดคือถ้าหมาเราเนี่ยถ้าหมาเราหนีไปแบบนี้โอ้โคือถ้าหมาใครปากเหม็นต้องเช็คนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกจริงๆแล้วอ่ะก็เหมือนคนแหละต้องขูดหินปูนต้องดูแลสุขภาพช่องปากนะคะแล้วก็นี่คือไม่มีกลิ่นเลยทุกคน Amazing มากจริงๆอ่ะเหม็นแบบเหม็นตายอ่ะตอนนี้คือแบบ Fresh มากอ่ะยู Amazing มากบงๆเนี่ยเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอันตรายนิดนึงเพราะว่าตอนที่ฟื้นขึ้นมาเขามีอาการชักเหมือนเขาแบบแพ้ยาสลบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเนื่องด้วยเขาแก่มากๆแล้วนะคะบงๆก็10ขวบแล้วนะแค่หน้าอ่อนนะคะก็ต้องระมัดระวังถ้าครั้งหน้าจะทำดูดิเขาแบบแรงเยอะมากบงปากหอมดูดิทุกคนฟันขาวมากไหนดูฟันหน่อยอ้าปากหน่อยอ้าปากหน่อยฟันขาวมากอเมซิ่งมากจริงๆเลยอะบงยูโซหอม
หอมมากเลยโอเคนะทุกคนก็คลิปนี้นะคะจบเพียงเท่านี้จะบอกว่ามันดีมากทุกคนคือช่าไม่คิดว่ากลิ่นมันจะหายค่ะอันนี้คือหายแบบ 100% มั้ยเพราะอันนี้คือเราสามารถให้เขามาอยู่ตรงหน้าโดยที่เราแบบไม่ต้องกั้นหายใจหรือไม่ต้องสำลักความเหม็นของเขาได้คือมัน Amazing มากคือจริงๆเราไม่รู้ว่าหมาควรจะดูแลช่องปากแบบไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆเราก็เลยไม่ได้ทำนะคะเพราะไม่งั้นถ้าเรารู้เราก็คงทำแต่ว่าเราก็คิดว่ามันเป็นธรรมชาติของหมาที่ต้องปากเหม็นแต่ในเมื่อมันไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วช่ามาเช็คอัพคุณหมอก็เลยบอกว่าหินปูนเยอะมากแล้วเมื่อกี้คุณหมอหินปูนแบบหนาขนาดนี้แล้วก็แบบขูดออกหมดเลยนะคะแล้วก็บงเขาก็ปากหอมมากถ้าใครมีปัญหานี้แนะนำให้มาปรึกษาเลยนะคะเอามาเช็คก่อนแล้วก็จริงๆบงแก่แล้วประมาณ10ขวบใช่ไหมคะก็เกี่ยวกับการวางยาสลบมันก็จะอันตรายนิดนึงนะคะแต่ถ้าหมาเด็กอ่ะคุณหมอแนะนำให้มาเช็คแบบหินปูนอะไรเงี้ยมาขัดอ่ะทุก6เดือนหรือว่าทุก1ปีอะไรเงี้ยนะคะเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากนะคะเพราะมันก็จำเป็นเหมือนกันนะเราก็สงสารเขานะเพราะเราไม่รู้มาก่อนถ้าสมมติว่าดูแลตั้งแต่เนิ่นๆก็อาจจะไม่จำเป็นต้องถอนฟันเยอะขนาดนี้หรือฟันก็จะไม่โทรมเท่านี้นะครับก็ขอบคุณยูเวสด้วยนะครับที่ดูแลเรื่องของการรักษาสัตว์เราทุกตัวเลยในบ้านดูแลดีมากคือเขาเมคชัวร์ก่อนทำการวางยาสลบทุกสัตว์เลยอย่างพาแม็กควีนกับเพเปอร์แมวช่ามาทำหมันนะคะก็ดูแลดีมากแผลแม็กควีนแตกด้วยก็เย็บใหม่นะคะก็คือดีเราวางใจได้ที่จะพาเขามารักษาคือเขาจะอัปเดตตลอดก็แนะนำนะฮะอย่างสาขาที่เรามาเนี่ยเรามาที่สาขาบางนานะครับมีหลายสาขานะสำหรับยูเวสมีที่รังสิตนะครับโชคชัย4บางนาแล้วก็รามอินทรานะครับก็ไปสาขาใกล้ๆบ้านด้วยนะครับก็เปิด24ชั่วโมงด้วยนะไม่ว่าก็สบายๆอย่างเราเห็นไหมเรามาทิ้งไว้ช่วงบ่ายๆแล้วก็เรารอรถหายติดค่ำๆเราก็กลับมารับที่สาขานี้นะคะเขาก็มีรักษาสัตว์เอกซอติกด้วยนะคะถ้าใครเลี้ยงสัตว์แปลกก็สามารถมาหาคุณหมอเฉพาะทางได้นะคะโอเควันนี้กลับบ้านแล้วนะคะนี่บงอยู่ในนี้แล้วนะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย